สนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Inside Business News ค่ะกับคุณเอกพิทยาและดิฉันสุตาค่ะครับวันนี้ข่าวในประเทศเยอะมากจริงๆครับไม่ว่าประเด็นที่ท่าอากาศยานที่มีการหยุดงานประท้วงเล็กน้อยไม่ว่าประเด็นเรื่องของอื่นๆเช่นกระทรวงการคลังมีข่าวลือว่าประเทศไทยถังแตกนะครับแล้วก็อีกหลายประเด็นคือจริงๆแล้วแต่พอมาดูตลาดหุ้นข่าวที่เราพูดถึงเนี่ยไม่มีผลต่อตลาดหุ้นนะครับเหตุผลคืออะไรรู้ไหมฮะบางคนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ข่าวเหมือนไม่ดีมีข่าวว่ารัฐบาลไม่มีเงินมีข่าวว่าเอโอทีมีปัญหาแล้วทำไมหุ้นขึ้นคำตอบก็คือว่าหุ้นเนี่ยบางทีเขาดูปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและปัจจัยบางอย่างที่ไม่มีผลลบในระยะสั้นหรือไม่มีผลลบจริงๆแต่มีผลเพียงคุยกันทางสังคมเนี่ยหุ้นเขาไม่มีผลกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นก็ยังบวกอยู่ประมาณ6จุดครับแล้วก็ทิศทางยังสดใสครับสัปดาห์นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงแรกเรามาพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจกันก่อนนะคะใน News Roundup ค่ะครับวันนี้เรามีประเด็นของหุ้นนะคะที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือว่าพลังงานลมค่ะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะถูกแรงเทขายออกมาแล้วก็ราคาดิ่งลงต่อเนื่องค่ะสำหรับการซื้อขายหุ้นนะคะในเช้าวันนี้ค่ะบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ก็หุ้นตกลงมานะคะลงแรง2.70 บาทค่ะหรือว่าประมาณ 10% กว่าๆซื้อขายกันอยู่ที่23.80 บาทอันนี้ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็มีบริษัทเดมโก้จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้นเดมโก้ร่วงลงมา90 สตางค์หรือว่า 11% กว่าๆซื้อขายกันอยู่ที่6.80 บาทค่ะขณะที่อีกบริษัทหนึ่งก็คือการกูลเอนจิเนียริ่งอันนี้ราคานิ่งเท่ากับวันก่อนนะคะอยู่ที่5.55 บาทค่ะมาดูสาเหตุกันหน่อยว่าทำไมราคาหุ้นของการกูลเนี่ยไม่ปรับตัวลงเหมือนกับหุ้นตัวอื่นคุณโสภชาดำรงปิยวุฒิประธานกรรมการบริหารของบริษัทการกูลเอนจิเนียริ่งออกมาเปิดเผยนะคะว่าโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มบริษัทมีอยู่3 โครงการกำลังผลิตรวม170 เมกะวัตต์อันนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเขาก็พัฒนาโครงการโดยใช้ที่ดินในพื้นที่โฉนดและพื้นที่เช่าชนิดนส3กเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่มีเรื่องของการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับของสปกด้วยนะคะคุณสภชาก็เลยย้ำว่าอยากให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทว่าทั้งหมดนี้นะคะไม่มีการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สปกอย่างที่บางบริษัทอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันอยู่ตอนนี้แปลว่าที่ให้ข่าวอย่างเดียวคือการกุลแปลว่าข่าวอื่นๆ EA เดมโก้ไม่ได้ให้ข่าวใช่ไหมใช่ค่ะที่ราคาเพราะฉะนั้นอีก2 บริษัทมีผลกระทบหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกที่ต้องคิดคือผมว่าประเด็นหลักมาอยู่ตรงนี้ครับประเด็นหลักมาอยู่ที่ว่าธุรกิจที่เรากำลังคุยเนี่ยพลังงานทางเลือกพลังงานทางเลือกคืออะไรก่อนหน้านี้ก็ทำในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์กันตอนนี้มาทำในเรื่องของพลังงานลมนะครับแต่โจทย์ของพลังงานทางเลือกเนี่ยมันอยู่ที่ค่าความช่วยเหลือของภาครัฐเมื่อก่อนเราเรียกว่าแอดเดอร์คำว่าแอดเดอร์เนี่ยก็คือว่าเขาให้เพิ่มจากสิ่งที่เขาเก็บเงินได้จากการไฟฟ้านะครับเช่นตอนแรกๆบอกให้8ตอนหลังๆมันเหลือ6แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นฟีดอินเทอร์ลีฟฟีดอินเทอร์ลีฟคืออะไรก็คือว่าเขาไม่ได้ให้เป็นหน่วยละเขาจะบอกว่าคุณคิดเท่าไหร่นะครับคุณทำเท่าไหร่แล้วดูต้นทุนณขนาดนั้นนะครับซึ่งเท่าที่ประเมินแล้วมันได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอรายได้เนี่ยมันไม่เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ต้นทุนของธุรกิจพวกนี้คืออะไรหนึ่งค่าอุปกรณ์นะครับเช่นเรื่องของถ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับพลังงานลมก็คือกังหันลมในตัวอุปกรณ์เหล่านี้มันลดลงครับในตัวของราคาเพราะเทคโนโลยีมันดีขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ที่พื้นที่ฮะคุณนุ้ย คือธุรกิจเหล่านี้จะใช้พื้นที่เยอะมากถ้าใครเคยไปดูฟาร์มโซล่าเซลล์ใครไปดูฟาร์มกังหันลมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องใช้พื้นที่มหาศาลและถ้าใช้พื้นที่ที่มีต้นทุนของพื้นที่แพงเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนของบริษัทแพงขึ้นทันทีผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆสมมติคุณได้รายได้เดือนละ100 บาทแต่ต้นคุณเดิมคุณคือ50 บาทแต่คุณไปใช้ที่ที่มีค่าเช่าแพงๆต้นทุนคุณเป็น70 บาทเนี่ยกำไรคุณจะลดลงอย่างทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำกันในธุรกิจเหล่านี้ก็คือว่านอกจากไปหาพื้นที่ที่มีการวัดแสงที่สูงมีลมที่สูงมีสายส่งที่ถูกต้องไอ้ตัวนี้ก็สำคัญนะครับเพราะแต่ละที่มันไม่ได้แปลว่ามีสายส่งหมดนะครับ
ขาก็ต้องไปดูที่ที่ราคาไม่แพงด้วยพอไปดูที่ที่ราคาไม่แพงมันก็ไปตกกับที่นสสามกคือที่ยังไม่มีโฉนดไม่ก็คือสปกนะครับซึ่งเป็นที่ที่ราคาถูกชาวบ้านเขาให้เช่าถูกๆหรือว่าหน่วยงานของรัฐให้เช่าถูกๆก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าจะไปให้ใช้ที่ของรัฐที่จะเปิดให้เช่านะครับแต่พอมีข่าวเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ EA ไม่ได้อยู่ที่เดมโก้ไม่ได้อยู่ที่กันกุลประเด็นใหญ่มันอยู่ที่ว่าตัวโครงสร้างธุรกิจมันบีบให้ใช้ที่ราคาถูกนะครับพอโครงสร้างธุรกิจมันบีบให้ใช้ที่ราคาถูกเพื่อเราต้องการให้เบรกอีเวนต์มันสูงนะครับปัญหาก็คือว่าพอที่ราคาถูกมันก็จะไปเจอปัญหาเหล่านี้ที่แบบนี้แหละมันก็จะไปเจออย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ของธุรกิจที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของพลังงานทางเลือกฮะนี่ยังไม่นับคู่แข่งขันรายใหม่ที่กำลังจะเข้ามา มีหลายธุรกิจนะครับมีหลายบริษัทที่กำลังจะทำเพราะตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยใครคิดอะไรไม่ออกเนี่ยทำพลังงานทางเลือกหมดคือยังมองว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าจะได้ผลกำไรผลตอบแทนที่ดีเท่าที่ผมเคยคิดนะผมคิดในแง่ของนักวิเคราะห์เนี่ยมันแย่กว่าเดิมเยอะเอาตัวเลขคร่าวๆสมัยก่อนเนี่ยมันเบรกอีเวนต์ประมาณสัก5ปีไม่นับเรื่องใต้โต๊ะนะนะครับสมัยใหม่เนี่ยเท่าที่ผมเคยวิเคราะห์เนี่ยมันเบรกอีเวนต์ประมาณ 8-10 ปีแล้วแต่ตัวบริษัทที่เขาส่งมาซึ่งมันแปลว่าทำไมมันยาวกว่าเดิมก็แปลว่าต้นทุนหลายอย่างมันสูงกว่าเดิมอย่างเช่นเรื่องฟีดอินเทอร์ลีฟอาจจะทำให้รายได้น้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทเหล่านี้ก็คือว่าแรงจูงใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่อาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าธุรกิจเหล่านี้มันน่าสนใจที่จะลงทุนหรือเปล่าผมคิดว่าโจทย์อยู่นี้ส่วนกันกุลไม่เหมือนกันคือผมไม่ได้บอกว่า EA กับ Demco เป็นบริษัทที่ไม่ดีนะครับจริงๆทั้ง EA และ Demco เนี่ยเป็นบริษัทที่ดีถ้าไม่เจอปัจจัยนี้กันกุลเนี่ยเขาเริ่มจากในเรื่องของการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเขาก็มีคอนเน็กชันที่พม่าเยอะมากคือเขาพยายามไดเวอร์ซิฟายในบางเรื่องนะครับนี่คือเหตุผลหลักแต่คำถามกลับมาที่สู่ที่นักลงทุนก็คือว่าแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยคนที่ลงทุนในพลังงานทางเลือกจะทำยังไงถ้าถามผมนะอย่างนี้คือพื้นฐานเชนเพราะว่าจากเดิมมันไม่เคยมีปัญหาผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ง่ายๆที่วันนี้เราคุยกันเรื่องสนามบินสมุยผมไม่แน่ใจว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นอะไรแต่ถ้ามันเกิดเหตุเหมือนที่ข่าวออกมาเช่นมีผลกระทบต่อสนามบินเนี่ยอันนี้มีผลกระทบต่อ BA แน่นอนนะครับอันนี้ต้องให้ผู้บริหารเข้ามาชี้แจงด้วยครับแต่โจทย์มันอยู่ที่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของพลังงานทางเรื่องเนี่ยอันนี้คือการเชนละนะครับเพราะว่าคุณจะทำยังไงเพราะว่ามีคำสั่งออกมาแล้วว่าอาศัยพื้นที่ราคาถูกไม่ได้ต้นทุนคุณแพงขึ้นชัดๆและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนระบบจากฟีดอินเทอร์ลีฟมาเป็นระบบเอเดอร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าในมุมของนักลงทุนนะครับถ้าพอมีอะไรเชนเนี่ยโดยปกตินักลงทุนเขาจะระวังเรื่องนี้มากนี่คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นเหล่านี้ปรับตัวลดลงครับค่ะนะคะวันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เราพูดคุยกันเลยเลือกมาเรื่องเดียวเลยนะคะจะได้พูดคุยกันแบบละเอียดมากขึ้นค่ะส่วนช่วงหน้านะคะ CEO Talk วันนี้ก็พิเศษค่ะพี่เอกครับคือจริงๆแล้วใครที่อยู่ในวงการธุรกิจหลักทรัพย์นะฮะต้องเรียนว่าในหลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรงมากนะครับโดยเฉพาะมุมมองจากทางของกลต.และวันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษครับเราไปสัมภาษณ์เขาเรียกว่าเจ้าเรื่องเลยนะครับคือถ้าเอ่ยชื่อคุณทิพย์สุดาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคนที่อยู่วงการแต่ถ้าพูดถึงพี่แก้วบอกว่าพี่แก้วกลต.เนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้จักวันนี้แหละครับเราจะไปคุยกับตัวจริงเสียงจริงและคนกำหนดยุทธศาสตร์นะครับแล้วเป็นลูกหม้อทางของกลต.มานะครับว่าเขามองยุทธศาสตร์ของกลต.หลังจากนี้เป็นยังไงครับค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกับพี่แก้วกันค่ะครับออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พบเคล็ดลับและวิธีเฟ้นหาหุ้นเก็งกำไรกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.eginvestment.com พลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็ก Benz Ramintra ขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่ Benz ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนจ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสำหรับช่วงซีโอท้องในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณทิพย์สุดาถาวรามรรองเลขาธิการกลต.มาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แก้วครับพี่แก้วครับผมอยากถามภาพรวมของกลต.เพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยกลต.กี่ปีพอดีนะฮะ25ครับเพิ่งฉลอง25ปีไปนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องแผนยุทธศาสตร์อยากให้พี่แก้วเล่าให้ท่านผู้ชมรายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนด้วยแผนยุทธศาสตร์กลต.คืออะไร okay. แผนยุทธศาสตร์กลต.ในช่วงนี้เป็นแผน3ปีนะคะที่เราทำแผนทุกปีเป็นการมองไปเป็น3ปี rolling แผนที่เราออกปีนี้เนี่ยมีธีมใหญ่ๆเนี่ย4ธีมนะคะ4ธีมเนี่ยธีมแรกเนี่ยคือเรื่องของการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศของตลาดทุนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเล่ารายละเอียดต่อไปแต่นี้ก็ขอบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเอาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาบรรจุเป็นหัวข้อใหญ่ในแผนนะคะซึ่งอันนี้ต้องมีการปรับตัวกันเยอะตามกระแสยุคนี้เลยนะฮะตามเทคโนโลยีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีที่มาว่าเราเห็นแล้วแหละว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิธีการทำธุรกรรมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างและเปลี่ยนในลักษณะที่ผู้ลงทุนได้ประโยชน์มีอำนาจมากขึ้นแล้วก็ เป็นโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะเกิดอยู่ดีแต่มันจะไม่เกิดที่เรามันก็จะไปเกิดที่อื่นซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นแผนเราก็จะมีส่วนสำคัญเลยเรื่องนี้แผนด้านที่2เนี่ยที่จริงก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมานานก็คือพยายามทำให้ตลาดทุนไทยเป็นตลาดที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเป็นที่ที่ดึงดูดนะคะแล้วก็แผนที่3เป็นเรื่องของการผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมผู้ที่ทำหน้าที่แนะนำอะไรต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของการมีธรรมาภิบาลที่ดีว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาในการทำธุรกิจคือให้มีเซลฟ์ดิสซิปลินในเรื่องนี้มากกว่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องทำตามกฎเกณฑ์ที่เราบอกแล้วก็แผนด้านที่4นี่ก็เป็นเรื่องของการพยายามเพิ่มอำนาจและทางเลือกให้กับผู้ลงทุนให้มีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองมากขึ้นมีกลไกปกป้องตัวเองมากขึ้นซึ่งเข้าใจว่าถ้าเผื่อเรื่องที่อาจจะอยู่ในความสนใจของผู้ชมก็คงจะเป็นเรื่องที่4แล้วก็เรื่องที่1ครับเราเริ่มเรื่องอะไรก่อนดีฮะเรื่องที่1ก่อนแล้วค่อยเป็นเรื่องที่4เอาเรื่องที่4ก่อนเรื่องที่4ก่อนต่อก็เป็นเพราะเป็น motivation นะคะว่าเรื่องที่4เนี่ยคือเรามองเห็นว่าผู้ลงทุนเนี่ยเมื่อมีความสนใจมาลงทุนแล้วเนี่ยช่องทางเข้าถึงข้อมูลและคําแนะนําที่เป็นอิสระเนี่ยยังมีที่เป็นกลางเนี่ยยังมีน้อย คือเราจะพูดว่าตั้งแต่ว่าถ้าอยากจะลงทุนหุ้นโดยตรงเนี่ยบทวิเคราะห์ coverage ของมันก็ไม่ได้ครบใช่ครับซึ่งเราก็พยายามอยู่ที่ว่าจะสร้างนักวิเคราะห์หรือสร้างอะไรเนี่ยปัญหาคือโบรกเกอร์เขาอันนี้มันคือ call center โบรกเกอร์เขาไม่อยากลงทุนใช่แต่ที่จริงต้องบอกว่าคือตอนนี้เราไปมองว่าเรากลัวไม่มีคนทำบทวิเคราะห์เราเลยไปบอกว่าโบรกเกอร์ต้องทำที่จริงเราจะมองอีกอย่างนึงก็ได้ว่า
การทำบทวิเคราะห์ที่ออกมาจากโบรกเกอร์เนี่ยอาจจะไม่อิสระก็ได้ถูกต้องครับใช่ครับจริงแล้วจริงเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเลือกที่จะให้มีใครทำดีกว่าไม่มีเลยใช่ครับเราจึงมองข้ามเรื่องความอิสระและนอกจากนั้นเราก็ยังไม่ได้สามารถทำให้มันมี coverage ได้อย่างที่เราอยากทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าคำตอบมันอาจจะมาจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องเทคโนโลยีคือเราเห็นว่าเทคโนโลยีวันนี้ด้วย automation ด้วย artificial intelligence อะไรเงี้ยมันทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยมี global research house ที่มีชื่อเสียงเขา operate อยู่ในประเทศอื่นนะเขาไม่ได้ทำอยู่ในประเทศไทยแล้วเขามาเล่าให้เราฟังว่าเขามีนักวิเคราะห์เดิมเนี่ยเขาก็มีอยู่สักร้อยสองร้อยคนค่ะครับเขาก็ cover หุ้นได้ทั่วโลกเนี่ยในตลาดสำคัญสำคัญเนี่ย 1,500 หุ้นค่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็มาคิดว่าถ้าเผื่อเขาใช้ automation ครับลองไปดูว่านักวิเคราะห์ดูจากปัจจัยอะไรแล้ว automate มันเนี่ยค่ะใช้ artificial intelligence ช่วยเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ต้องเพิ่มคนแต่เขาเปลี่ยนเป็น cover ได้ 50,000 หุ้นก็คือจากเราใช้ AI มาช่วยคือปกตินักวิเคราะห์คนหนึ่งเนี่ยจะวิเคราะห์หลักทรัพย์ไม่เกิน20หลักทรัพย์15ถึง20หลักทรัพย์เพราะฉะนั้นพอเราใช้ AI มาช่วยเนี่ยพี่แก้วบอกว่าตัวอย่างเนี้ยมันจะทำให้การ cover หุ้นเนี่ยได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นซึ่งใครก็ทำได้ใครก็ทำได้แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ถ้าอยากจะใช้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้นทุนการบริการในเรื่องอย่างเนี้ยจะลดลงอย่างมากเลยซึ่งอันนี้เท่ากับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรจะเกิดขึ้นได้ค่ะเรามองก็บอกว่าถ้าใครอยากทำเราก็ต้องสนับสนุนให้ทำได้ใช่ไหมคือโจทย์ตรงนี้ปัญหาคือในอดีตที่มีการคุยกันก็คือว่าการที่จะมีวิเคราะห์เหล่านี้หนึ่งต้องเรียนมาโดยตรงต้องจบยกตัวอย่างเช่น CFA นะครับจะต้องมีเซอร์ติฟิเคทการที่ใช้ AI มาช่วยเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะกรองได้ยังไงว่า AI จะมีวุฒิภาวะหรือการเจาะเรื่องที่ดีพอคือจริงๆแล้วมันยังไงมันหนีไม่พ้นมันต้องมีคนที่เข้าใจมี CFA อยู่เพียงแต่มันไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก cover หลักทรัพย์จำนวนมากเพราะว่าคนหนึ่ง cover ได้ทีละน้อยมันใช้สมองคนอันนึงแต่มันสามารถ scale คือเทคโนโลยีทำให้เรา scale ออกไปได้โดยที่เราไม่ต้องเพิ่มคนมากนะคือคนมันยังต้องมีอยู่ค่ะคือแล้วคนคุมจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแทนที่คนหนึ่งวิเคราะห์ได้20หลักทรัพย์กลายเป็น100หลักทรัพย์เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีตัวช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่เรามองว่าถ้าจะเอาอย่างนี้มาใช้เราก็สนับสนุนถ้าจะมีคนอื่นคิดอย่างนี้เข้ามาแล้วเขายังไม่ได้ใบอนุญาตเราก็ควรจะเปิดทางให้เขาใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ข้อมูลมีทางเลือกมากขึ้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างว่าบทวิเคราะห์หุ้นหันกลับมาอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องกองทุนรวมค่ะกองทุนรวมเนี่ยเราก็รู้ว่าอุตสาหกรรมเนี้ย market share ส่วนใหญ่อยู่ในมือของบลจ.ที่เป็นลูกหรืออยู่ในเครือของธนาคารพาณิชย์ซึ่งธนาคารพาณิชย์เนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็มีเป็นเจ้าของช่องทางการขายนะคะแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจแล้วก็ยังอาจจะทำให้เข้าใจผิดก็ได้ว่าไอ้นี่มันคล้ายเงินฝากหรืออะไรก็บางทีออกมาเป็นบุ๊กเหมือนฝากเงินเลยฮะแล้วก็อาจจะมีธุรกรรมอะไรที่ตัวเองทำซึ่งมีโอกาสนำมาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็ยังได้แต่เหมือนที่พูดนี่มันหมายความว่าทุกคนจะใช้โอกาสอันนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันมีอยู่ทีนี้เราเนี่ยมองเรื่องนี้มาตลอดว่าเมื่อก่อนที่เรานั่งสังเกตว่า market share ส่วนใหญ่ก็อยู่ในมืออันนี้ขายมันก็เป็นกองทุนตราสารหนี้เทิร์นฟันครับอย่างเนี้ย เราก็พยายามเปิดทางสำหรับบลจ.ที่ไม่ใช่ในเครือธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็มีแต่เราก็พบว่าเขาอะเสียเปรียบในเรื่อง distribution channel ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเราถึงได้พยายามมองเรื่องฟันซุปเปอร์มาร์ทคือกลต.พูดเรื่องใบบลน.อะไรเนี่ยมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีมานานแล้วด้วยมีมานานแล้วครับก็คือเรานึกภาพว่าถ้าเผื่อมันมีคนที่เข้ามาทำตัวเป็นผู้แนะนำอิสระที่ไม่ได้สังกัดอะไรแล้วก็บอกว่าเอาทุกๆค่ายมาเปรียบเทียบกันแล้วก็เสนอบริการให้ผู้ลงทุนเลือกแล้วก็อาจจะทำตัวเป็นนายหน้าคือพาไปซื้อให้เลยเนี่ยก็จะดีซึ่งพอตอนเริ่มทำอันนี้เนี่ยแนวคิดของเราตอนนั้นเราก็เลยออกใบเนี้ยมาซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีคำบอกอยู่ว่าทำไมมันก็ยังยากนะทุนก็ยังเยอะ10ล้านเพราะมันเป็นในหน้าที่บอกต้องมีทุน10ล้านถูกครับผมเองเนี่ยบริษัทผมทุนไม่ถึง10ล้านผมก็จดไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งถามว่าตอนนั้นเราคิดว่าไงเราตอน
ในหลายปีมาแล้วเราบอกโอ้โห10ล้านก็น้อยแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราพูดถึงแบบ20ล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยใช่ไหมในหน้าเยอะคันนี้พอมาตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีอีกอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีว่าบลน.นี่มาสัมผัสเงินของลูกค้าก็ได้ถูกครับคือจริงๆเขาอาจจะเริ่มมาจากการเป็นผู้แนะนำเริ่มมาจากหมู่ advisor ใช่ครับเอากองทุนต่างๆมาเปรียบเทียบกันวิเคราะห์กันด้วยต้นทุนที่ถูกที่ต่ำซึ่งตรงนี้เนี่ยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเขาก็จะดีขึ้นใช่ครับเพราะที่ดีขึ้นเพราะว่าในสภาพแวดล้อมของเราเปลี่ยนไปคือตอนนี้เรามีตลาดหลักทรัพย์ที่เข้ามาช่วยทำ common platform ครับซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีอีกละทำ common platform ที่จะทำให้มีข้อมูลกองต่างๆเนี่ยมาครับก็จะทำให้สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นกลต.เองด้วยแผนทางเทคโนโลยีแผนหนึ่งที่สำคัญของเราก็คือแผนเรื่อง data เราอยากให้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาที่เราคือ prospectus หนังสือชี้ชวนเนี่ยอยู่ในรูปที่ machine readable เครื่องอ่านได้คือตอนนี้เวลาบลจ.ส่งมาขอกองทุนรวมเขาส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นกระดาษหรือมันก็เป็นไฟล์ที่ยังอ่านไม่ได้เรื่องยังอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่จะเอากองทุนมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ก็ต้องมานั่งใช้แมนนวลซึ่งมันก็เป็นต้นทุนทีนี้แผนของเราอันนึงเนี่ยในปีนี้ก็คือว่ากลางปีนี้เป็นต้นไปข้อมูลที่บลจ.ส่งมาเพื่อขออนุญาตกองเนี่ยจะต้องส่งมาในรูปที่เป็น machine readable นะคะเราต้องปรับระบบของเราเขาก็ปรับระบบของเขาแล้วก็ออกมาเนี่ยในรูปแบบที่เราจะเอาข้อมูลนี้ไปให้เรียกว่า open API ให้เครื่องอื่นมาดูดไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ในเว็บไซต์กรต.เลยก็อยู่ในระบบของเราที่อยู่ใน big data ค่ะก็คือในระบบ data ของเราที่จะทำให้คนมาดูดไปได้ซึ่งถ้าสมมติว่าคุณเป็น IA เป็นบลป.ที่อยากจะวิเคราะห์อันนี้ก่อนยังไม่ต้องถึงบลน.เลยเอาแค่บลป.เนี่ยวิเคราะห์เนี่ยก็มาดูดข้อมูลนี้ไปนี่มันจะอยู่ในรูปที่คุณวิเคราะห์ได้สะดวกฟรีเลยอะฮะก็คงจะฟรีถ้าไม่ฟรีก็คงไม่เนี่ยก็ซึ่งจะเกิดขึ้นกลางปีนี้แหละกลางปีนี้เพราะทุกวันนี้ฮะเดี๋ยวนัดเล่าน้องนุ้ยฟังคือที่ผมทำงานเนี่ยผมก็เอาหน่วยลงทุนเนี่ยมาวิเคราะห์ผมจะต้องมาขอข้อมูลเป็นฮาร์ดคอปปี้แล้วก็มานั่งทำเปรียบเทียบเนี่ยโอ้โหยุ่งยากมากกว่าจะออกมาเป็นกว่าจะออกมาแล้วต้องใช้คนเยอะครับนะคะถ้าไม่ฟรีแล้วมีคอสคงเป็นคอสที่ต่ำมากอ่ะแต่มันน่าจะฟรีนะออกจากกรต.โอ้โหถ้าอย่างนี้ดีมากเลยฮะเพราะคนจะวิเคราะห์ได้เยอะแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคเพราะจุดนึงที่เราพบจากคนที่เราไปคุยในพวก Fintech Challenge โปรแกรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าปัญหาเรื่องข้อมูลเข้าไม่ถึงข้อมูลเพราะฉะนั้นเราต้องทำเรื่องข้อมูลนะนี่พอเขาทำได้ข้อมูลมาแล้วเขาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาแล้วเนี่ย เกิดเขาอยากจะแนะนำแล้วเขาอยากจะพาผู้ลงทุนไปเขาอำนวยความสะดวกอีกนิดเดียว คือเขาทำให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งได้ส่งออเดอร์ได้แต่ว่าเงินเนี่ยตรงไปที่ระบบของที่ตลาดทำอันนั้นหรือว่าไปที่ของ common platform หรือไปที่ตัวกลางอื่นเนี่ยเขาไม่ได้แตะเลยเนี่ยถึงแม้ว่าโดยกริยาที่อาจจะในทางกฎหมายมองว่าเป็นในหน้าเราก็จะแก้ปัญหานี้ให้ด้วยการที่ให้ใบในหน้าอันเนี้ยมีทุนน้อยลงก็คือนี่ที่มาของที่เรากำลังไป hearing แก้ประกาศอยู่เนี่ย คือเพื่อจะตอนนี้ก็คง hearing จบไปแล้ว คือใกล้จะออกมาแล้วเนี่ยภายในควอเตอร์นี้เนี่ยน่าจะได้เห็นกันเนี่ยก็คือ เกณฑ์ที่ทำให้ใช้ทุนน้อยลงนะคะในการที่จะมาเป็นบลน.แบบใช้เทคโนโลยีแล้วไม่ภายในควอเตอร์นี้เลยอะฮะคือหมายถึงภายในมีนานี้เลยโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเร็วยังไม่จบฮะคุณนุ้ยมีอีกหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะคือต่อไปท่านนักทุนเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่มากขึ้นหลายหลากมากขึ้นและอิสระมากขึ้นนะครับนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่แก้วต่อค่ะเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พบเคล็ดลับและวิธีเฟ้นหาหุ้นเก็งกำไรกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.eginvestment.com ดีแท็กค่ะลื่นสุดบนคลื่น 1,800 ที่กว้างที่สุดดีแท็กซูเปอร์ 4G ยิ่งกว้างยิ่งลื่นยิ่งสนุกลื่นจ้ะออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือ2คุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พบเคล็ดลับและวิธีเฟ้นหาหุ้นเก็งกำไรกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.eginvestment.com ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กกันบ้างนะคะประชาชนที่นั่นเขาร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันลบข้อความสร้างความเกลียดชังที่มีคนไปเขียนเอาไว้ตามสถานีรถไฟใต้ดินค่ะโดยชาวอเมริกันในนครนิวยอร์กที่ใช้บริการรถไฟใต้ดินต่างสะดุดตากับข้อความที่มีคนไปเขียนเอาไว้ที่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะเป็นข้อความเกี่ยวกับชาวยิวชาวมุสลิมและฮิตเลอร์อดีตผู้นำเผด็จการของเยอรมนีที่อาจจุดชนวนสร้างความเกลียดชังในสหรัฐทนายความชาวนิวยอร์กค่ะในแก๊กโกรีล็อกเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการรถไฟใต้ดินหมายเลข1จากสถานีถนนสาย50เข้าเมืองนะคะเขาได้เห็นข้อความต่างๆที่มีคนไปเขียนเอาไว้ตามกำแพงป้ายโฆษณาเขามองว่าข้อความดังกล่าวอาจทำให้คนที่อ่านไม่สบายใจและสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นค่ะจึงได้รณรงค์ให้ชาวนิวยอร์กออกมาช่วยกันลบข้อความเหล่านั้นทิ้งด้วยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างมากนะคะมีการแชร์ออกไปมากกว่า 250,000 ครั้งจนกลายเป็นไวรัลและเมื่อวานนี้ค่ะก็มีชาวแมนฮัตตันจำนวนมากเสนอตัวเข้ามาช่วยลบข้อความนะคะขณะที่บางคนค่ะเสนอจะมอบกระดาษชำระและแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับการลบข้อความด้วยก็กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ชาวนิวยอร์กร่วมกันรักษาบรรยากาศของความสงบเรียบร้อยภายในเมืองค่ะโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับมาในช่วงนี้พูดคุยกับพี่แก้วทิพย์สุดากันต่อเลยค่ะครับพี่แก้วต่อเลยครับเมื่อสักครู่นี้เรากำลังจะพูดถึงว่าเราจะมีระบบที่เปิดกว้างมากขึ้นนะฮะและพอมีคนที่มาให้ข้อมูลนักลงทุนมากขึ้นเนี่ยสถานการณ์ต่อไปพี่แก้วประเมินยังไงแล้วก็เราต่อจะทำอะไรค่ะตอนนี้เนี่ยพอเรามองเห็นแล้วว่ามันมีคนมีความสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในธุรกิจให้บริการข้อมูลกับนักลงทุนค่ะกลต.เนี่ยอยากจะเปิดพื้นที่คนพวกนี้ไม่เพียงเพราะว่าเราคิดว่ามันคือคุณควรจะได้โอกาสในการที่จะทำให้บริการตามที่อยากเป็นประโยชน์กับตลาดทุนแต่เพราะว่าจริงๆเขากำลังตอบโจทย์ของเราอยู่พอดีคือโจทย์ที่เรามองหาคือหาทางทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยมีทางเลือก มีอำนาจต่อรองมีข้อมูลไม่ใช่ว่ามีความรู้แบบว่าต้องไปอบรมคือเมื่อก่อนเราจะคิดถึง investor education เป็นเรื่องของการให้ความรู้ให้ข้อมูลโหลดลงไปแต่ผู้ลงทุนเนี่ยจริงๆเขานิดเลยที่สำเร็จรูปกว่านั้นเราอยากจะให้เขามีตัวช่วยแล้วเมื่อก่อนเราก็คิดตัวช่วยเช่นเราทำเองอย่างเราทำแอปชื่อ Start to Invest อันนั้นก็เป็นแอปที่กลต.ออกมาเองเมื่อประมาณ 4-5 ปีมาแล้วซึ่งอันนั้นก็มีหยุดทำไปแล้วกำลังจะรีลอนช์ใหม่นะคะจะเล่าต่อไปแต่อันนั้นมันก็เรียกว่าเราทำอยู่คนเดียวที่จริงเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าสังคมตลาดทุนของเราเนี่ยมี
ผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่อย่างนี้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็เข้ามาช่วยให้ประโยชน์ผู้ลงทุนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดยากหรือมันมีข้อจำกัดก็เพราะว่าเทคโนโลยียังไปไม่ถึงตอนนี้มันมีจังหวะและโอกาสแล้วเราก็อยากจะเปิดพื้นที่เขานะทีนี้วิธีการที่จะเปิดพื้นที่เขาเนี่ยเมื่อกี้เราพูดเรื่องการเข้าถึงข้อมูล คือ Data ใช่ไหมคะถัดมาเนี่ยที่เราต้องเปิดให้เขาเนี่ยคือถ้าเขาเป็นคนที่ยังไม่มีไลเซนส์เลยแล้วอยู่ๆจะให้เขามาขอไลเซนส์ทำตามเกณฑ์เต็มรูปแบบ อย่างเนี้ยที่บอกต้องมีทุน10ล้านเนี่ยก็คือเราเท่ากับว่าเขาไม่มาหรอกแบบเนี้ยเพราะทุกวันนี้เขาอยู่ข้างนอกเขาก็ทำได้อยู่แล้วก็คือเขาทำก็อาจจะทำแบบจำกัดหรือทำไม่ถูกนะ อะไรเงี้ยเราอยากจะเขาเข้ามาในระบบเนี่ยเราอย่างถูกต้องเนี่ยเราต้องหาวิธีเปิดพื้นที่ให้เขางั้นที่เรากำลังทำเนี่ยก็คือเราทำสนามทดลองค่ะแซนด์บ็อกซ์เหรอสนามทดลองที่เราเรียกว่า regulatory sandbox ค่ะคือคำว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่อื่นเขาก็มีใช้มาเราจะเห็นอย่างในอังกฤษในฮ่องกงในสิงคโปร์มาเลเซียแบงก์ชาติก็พูดสนามทดลองเนี่ยมันมีทีแรกเรียกว่า virtual sandbox เป็นทดลองจาก data อย่างเดียวไม่ได้ทดลองกับลูกค้าจริงอันนี้เนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วแต่ที่เราอยากให้เขาได้มากขึ้นคือทดลองกับลูกค้าจริงถ้าเผื่อตอนแรกยังไม่มั่นใจเราและเขายังไม่มั่นใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราต้องให้เขาทดลองเนี่ยเราก็จะบอกว่าทดลองในวงจำกัดลูกค้าต้องเป็นคนที่รับรู้นะมีความเข้าใจและรับทราบว่าอันนี้คนที่มาขอมาทำเนี่ยยังไม่ได้ใบอนุญาตแบบเต็มรูปแบบนะเป็นการทดลองแต่ธุรกรรมมันเป็นธุรกรรมจริงนะซึ่ง อันนี้ที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เราจะเปิดเป็นเรียกว่ายกเว้นใบอนุญาตหรือให้ใบอนุญาตแบบง่ายแล้วแต่รูปแบบของกฎหมายว่าต้องมีใบอนุญาตแน่ๆก็เป็นใบแบบง่ายถ้าเผื่อเว้นได้อาจจะเว้นภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นธุรกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับตลาดทุนใช้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มาทดลองกันได้ซึ่งตอนนี้เราก็มีฝ่ายฟินเทคที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อมาดูแลเรื่องพวกนี้แล้วก็พอเขาทดลองไปแล้วสมมุติว่าเขาไม่สำเร็จเขาก็ออกไปก็จบครับแต่ว่าถ้าเผื่อเขาสำเร็จเขาอยากจะออกจากสนามทดลองมาทำจริงเลยทำใหญ่สนามจริงก็แปลว่าเราต้องมีกติกาที่รองรับคนที่ทดลองเสร็จแล้วก็คือเข้ามาระบบใบอนุญาตจริงเราก็ต้องมาสำรวจว่าระบบใบอนุญาตจริงของเราเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมเช่นเรื่องทุนเนี่ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคอันนั้นไม่ต้องสนามทดลองอันนั้นเนี่ยเราคิดจะแก้เกณฑ์ของเราเลยเพราะจริงๆแล้วการทำธุรกิจแอดไวเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ไปจับต้องสินทรัพย์ของลูกค้าเลยใช่ค่ะถูกไหมฮะทีนี้ตัวแซนด์บ็อกซ์อันนี้เริ่มทำแล้วหรือยังคะพี่เดียวเริ่มแล้วค่ะเริ่มหมายว่าเริ่มมันต้องออกเป็นประกาศแล้วก็ประกาศอันนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะลงนามก็คล้ายๆอันเมื่อกี้คือ Q1 น่าจะเสร็จค่ะโอ้เร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็จะเห็นมิติใหม่ในตลาดทุนไทยที่ต่อไปเนี่ยคนแนะนำการลงทุนก็จะมีหลายหลากมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวค่ะก็คือแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงผู้เล่นเดิมๆอย่างเดียวครับทีนี้พอมันออกมามีคำแนะนำแล้วผู้ลงทุนเห็นแล้วอาจจะตัดสินใจว่าสนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการของคือใช้บริการของคนนี้แล้วแล้วคนนี้แนะนำว่าควรจะซื้อกองอันนี้ครับผู้ลงทุนอยากจะไปเปิดบัญชีซื้ ใช้บริการของวลจ.อีกเจ้าหนึ่งเพิ่มจากเจ้าเดิมที่ตัวเองใช้อยู่ครับถามว่ามีอะไรอีกที่เป็นอุปสรรคของเขา อุปสรรคอันนึงแต่ไม่ถึงกับอุปสรรคแต่เป็นความไม่สะดวกเนี่ยก็คือเขาต้องไปกรอกข้อมูลใหม่ถูกครับคือทุกวันนี้มีแค่2บริษัทเท่านั้นที่ไม่ต้องกรอกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่งอยู่2บริษัทนอกนั้นเนี่ยจะต้องไปกรอกเลยสมมติเราจะขายกองจากธนาคาร A ไปซื้อธนาคาร B ต้องกรอกใหม่หมดเลยเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าพี่เองก็ยังมีอะไรที่อยากจะสวิตช์แล้วไม่ได้สวิตช์เพราะว่าขี้เกียจคือไอ้ความเฉื่อยตรงนี้มันเป็นธรรมชาติของคนอันนี้กรกตก็จะแก้ไขคืออันนี้เราก็เลยคิดว่าที่ควรจะแก้คือแนวคิดว่าที่จริงข้อมูลของลูกค้ามันเป็นของลูกค้ามันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าเนี่ยต้องมีสิทธิ์ที่จะเอาข้อมูลนี้ย้ายไปเอาไปให้อีกที่หนึ่งจะได้ไม่ต้องกรอกใหม่ค่ะแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้ข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลไม่ใช่กระดาษเป็นดิจิทัลในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ในเวลาที่ไม่นาน
ด้วยต้นทุนที่ไม่แพงค่ะคือไม่ให้สิ่งที่ไอ้พวกนี้มาเป็นอุปสรรคในการที่เขาจะย้ายไปซึ่งที่จริงแนวคิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการลงทุนเหมือนกับว่าเราเป็นคนไข้โรงพยาบาลนึงเราอยากจะย้ายไปอีกโรงพยาบาลนึงที่จริงประวัติเราก็ควรจะย้ายได้ง่ายใช่ครับก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือเปล่าแต่ว่าที่ส่วนที่เราทำได้ในเรื่องของการลงทุนเราก็คิดว่าเราจะต้องออกกฎกติกามาอันนี้ก็จะเสร็จเร็วเหมือนกันอันนี้จะเร็วผมไม่รู้เพราะยังไม่ได้มันกับเป็นการมันต้องเฮียริ่งเป็นแนวคิดคือที่อื่นเขาเริ่มออกกฎกติกาเราเห็นในประเทศอื่นๆเขามีกติกาแบบนี้เราก็คงจะต้องมีกติกาแบบนี้และการออกกติกาอันนี้จะต้องมีการ hearing มีการทำอะไรเพราะงั้นมันมี process ของมันอันนี้อาจจะไม่ได้ว่าเร็วแบบ Q1 อะไรไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคถาวรขนาดคือถึงกติกานี้ไม่มีเนี่ยก็ย้ายได้เพียงแต่มันลำบากนิดนึงใช่ครับใช่ไหมคะเราพยายามจะทำให้สะดวกขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามทำในส่วนแผนที่ทำให้ผู้ลงทุนได้ประโยชน์ครับครับงั้นกลับไปสู่เรื่องที่หนึ่งไหมฮะเรื่องที่หนึ่งเมื่อสักครู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่เราค้างไว้นะครับเป็นยังไงฮะคือเรื่องเทคโนโลยีครับค่ะก็ที่จริงก็พูดมาเกือบหมดแล้วเกี่ยวข้องกันหมดมันพันกันประมาณหนึ่งกับสี่ครับครับแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยกรตจะไปในเรื่องของลักษณะการใช้เทคโนโลยีผสมผสานและเปิดกว้างมากขึ้นใช่ค่ะอ๋ออาจจะมีเรื่องที่หนึ่งที่ต่อกันได้นิดนึงครับคือที่จริงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยกลุ่มที่เราพูดถึงตรงนี้คือทั้งเปิดพื้นที่ด้วยกฎกติกาต่างๆทั้งเรื่องของ Data ที่ทำให้เข้าถึงได้สะดวกทั้งทำให้ผู้ลงทุนมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้สะดวกขึ้นอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยอาจจะมาพูดถึงด้านที่ต้องระวังก็คือเทคโนโลยีทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการต่างๆได้สะดวกขึ้นมากแต่คนที่จะหลอกเขาก็มาได้ง่ายขึ้นด้วยถูกครับคือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เรากำกับดูแลเลยคือเถื่อนเลยแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเข้าถึงคือเขาก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วผู้ลงทุนจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอันเนี้ยของจริงอันเนี้ยของไม่จริงก็อันนึงที่ต้องเตือนไว้ก็คือบอกว่าเทคโนโลยีทำให้เราสะดวกขึ้นแต่มันคงไม่ทำให้ไอสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แบบเช่นมันเป็นไปได้ยากนะที่จะมีของที่ทั้งเสี่ยงต่ำแล้วให้ผลตอบแทนสูงมากจนดีเกินจริงเนี่ย อย่างนี้เทคโนโลยีคงไม่ได้ทำให้มันเป็นถ้ามันไม่เป็นมันก็ไม่เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้ามาในส่วนของการเข้าถึงการบริการแต่มันไม่ได้มาทำให้สิ่งที่มันไม่น่าจะใช่แล้วมันใช่ขึ้นไม่ใช่ใช้โปรแกรมนี้ลงทุนในหุ้นแล้วรวยตลอดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องระวังข้อนี้ไว้นะเพราะงั้นถ้าอะไรที่มันดูเกินจริงมันก็คงดีเกินจริงจริงทีนี้นอกจากอันนี้แล้วข้อที่2เนี่ยคือเราอยากจะให้เขามีตัวช่วยครับตัวช่วยจากการถูกหลอกเพราะงั้นในไอ้ Start to Invest App ของเราที่เราหยุดทำไปพักหนึ่งเนี่ยเรากำลังจะลอนช์ใหม่เนี่ยเราก็จะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นเรื่องของการให้ผู้ลงทุนเข้ามาเช็คได้ว่า คนที่มาพูดกับเราเนี่ยได้ไลเซนส์หรือเปล่าเรียกว่าไลเซนส์เช็คแอปพลิเคชันถ้าเผื่อใส่ชื่อคนนี้แล้วมันน่าจะบอกออกมาว่าคนนี้มันก็จะบอกมาว่าคนนี้สังกัดได้ไลเซนส์อะไรสังกัดอะไรขายสิ่งที่คุณทุกวันนี้ในเว็บไซต์ก็เช็คได้อยู่แล้วจริงทุกวันนี้ก็เช็คได้แล้วแต่มันไม่สะดวกคือมันไม่เหมาะมันใช้ยากมันใช้ยากอย่างที่บอกกลับมาเรื่องเดี๋ยวอาจจะมาเรื่องที่ท้ายที่อยากจะคุยว่าคือข้อมูลต่างๆหรือบริการต่างๆที่เราให้ทางเว็บไซต์นี่มันอาจจะยังไม่เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ลงทุนทำให้เขาไม่ได้ประโยชน์เต็มที่อันนี้เราก็จะมีตัวช่วยเนี้ยเรียกว่าพยายามจะมาให้เขาถึงที่แต่อันนี้คงยังไม่ได้ออกมาในเดือน2เดือนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องใช้เวลาเขียนอะไรออกมาหน่อยนึงนะคะอันนี้เป็นตัวช่วยอีกอันนึงที่เป็นตัวช่วยที่เราพยายามก็คือการป้องกันมิสเซลลิ่งคือป้องกันให้ผู้ลงทุนไปซื้อสิ่งที่ไม่เหมาะกับเขาเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มี prospectors ก็เขาไม่อ่านอยู่แล้วอ่ะมาใช่ครับต่อมาเราก็ให้ทำเป็น fact sheet fact sheet เราเนี่ยพอดีไม่ได้ถือมาด้วยมันก็หน้าตาคุณก็รู้อยู่มันก็แบบว่าคือเราบอกว่าไม่ให้เกินจำไม่ได้แล้วนะ2หน้ากระดาษหรือ4หน้ากระดาษเลย2หน้ากระดาษ A4 เขาก็เอาข้อมูลมายัดลงไปเลยเนี่ยหน้ากระดาษ A4 จะยัดตัวละเอียดเลยนึงค่ะเหมือนเวลาซื้อประกันให้มีคำเตือนนิดนึงเล็กๆอ่ะฮะมันก็ไม่อ่านอยู่ดีใช่มั้ยคะตอนนี้เรากำลังปรับรูปแบบใหม่เป็นfact sheet ที่เรียกว่า friendly ต่อผู้อ่านมากคือเราจะไม่จำกัดจำนวนหน้าแล้วนะแต่ว่าหน้าตามันจะต้องเป็น mobile friendly คือใช้คือผู้ลงทุนเราเห็นพฤติกรรมเขา
ม่ได้ต้องถือกระดาษค่ะดูผ่านในโมบายก็ได้ครับหรือเขาจะแจกเป็นกระดาษก็ได้แต่มันก็จะพริ้นออกมาจากหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวโตมันจะใช้สีใช้รูปใช้กราฟิกอะไรที่อธิบายให้เห็นว่ากองเนี้ยฟีเจอร์มันหลักๆคืออะไรความเสี่ยงที่ต้องระวังคืออะไรแล้วก็ในมุมต่างๆของความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงเครดิตก็อาจจะมีเกวัตให้ดูมีสีให้ดูด้วยว่าจะเขียวไปเหลืองส้มแดงครับความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงด้านความผันผวนราคาอะไรต่างๆอย่างเนี้ยคือเราออกแบบใหม่ที่จะทำให้มันเฟรนลี่ขึ้นแล้วก็บลจ.ก็จะเริ่มใช้แบบใหม่เนี้ยในปีนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อมันออกมาเป็นแบบ readable แล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปที่ interactive ก็จะอยู่ในครับครับสุดท้ายครับพี่แก้วอยากให้พี่แก้วพูดถึงท่านผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนด้วยนะครับถึงบทบาทของกนต.ที่กำลังจะวางแผนในช่วง3ปีนี้และสิ่งที่นักทุนเขาจะได้รับเขาจะได้รับอะไรที่เพิ่มมากขึ้นครับอยากจะให้ผู้ลงทุนเห็นว่าโอกาสในการลงทุนคือมีอยู่แล้วก็การที่จริงพูดกับกลุ่มนี้อาจจะไม่จำเป็นแล้วคือการไม่ลงทุนเป็นความเสี่ยงคือการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเนี่ยก็ยิ่งเป็นความเสี่ยงกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยคือการลงทุนเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปลงทุนเนี่ยเราเข้าใจว่ามันคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อย่าไปลงทุนสิ่งที่เราพยายามจะช่วยคือไม่ใช่บอกว่าอันนี้เข้าใจยากก็อย่าไปลงเฉยๆแต่พยายามหาตัวช่วยหาทางให้มีตัวช่วยมาว่า เราจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องค่ะก็อยากจะให้ใช้ประโยชน์จากตัวช่วยต่างๆที่เราทำขึ้นมานี้ครับครับชัดเจนครับวันนี้ผมคิดว่าท่านนักทุนคงจะได้ความรู้แล้วก็โดยเฉพาะทั้งผู้ประกอบการและนักทุนน่าจะได้โอกาสในครั้งนี้แล้วก็นี่น่าจะเป็นมิติใหม่ในช่วงหลังๆที่กรต.เปิดกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแก้วทิพย์สุดานะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพักกันครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตลาดหุ้นบ่ายนี้กันค่ะทองหล่อกำลังขยายงานอย่างมโหฬารต้องการช่างและพนักงานขายมาร่วมงานจำนวนมากทั้งชายและหญิงทั้งที่มีประสบการณ์และยังไม่มีขอแค่ให้เป็นคนดีซื่อสัตย์อดทนขยันไม่โกงก็พออาชีวะเลิกตีกันแล้วมาทำงานด้วยกันเถอะครับเงินเดือนคุยกันได้ยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขบ้านอยู่ไกลมีที่พักใกล้ที่ทำงานให้อีกต่างหากสมัครด้วยตัวเองทุกวันกับคุณสงครามที่ Benz ทองหล่อ027148888หรือโทร0818188979เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thเอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พบเคล็ดลับและวิธีเฟ้นหาหุ้นเก่งกำไรกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.comสนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนตอนนี้เรากลับมาวิเคราะห์หุ้นกับพี่เอกกันค่ะครับจริงๆแล้วในช่วงเดือนมกราคมนี้เราต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเซ็นดิ้งเด็กปรับตัวขึ้นครับขึ้นมาประมาณสัก30กว่าจุดนะครับเราเห็นตลาดไม่ค่อยดีอย่างนี้เนี่ยนะฮะแต่ตลาดหุ้นขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมพยายามจะไล่ในวันนี้ให้ดูว่า5อันดับที่มีผลต่อเซ็นดิ้งเด็กในเดือนมกราคมมีอะไรบ้างเพราะในที่สุดแล้วถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่าพอเรารู้5อันดับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เราวิเคราะห์ได้ว่า5อันดับนี้ยังขึ้นต่อหรือไม่อันนี้ข้อแรกข้อที่2ถ้าเราคิดว่าไม่ขึ้นต่อจะมีตัวไหนมาวิ่งขึ้นต่อหรือไม่ไอ้ตรงนี้น่าสนใจครับเราไปดูตัวแรกที่มีผลต่อดัชนีก็คือปตท.ฮะเห็นกราฟไหมฮะปตท.นี่ขึ้นมาโดยตลอดนะครับและขึ้นมา
ผมว่าปีกว่าๆละตั้งแต่เทรนด์น้ำมันมีการกลับตัวปตท.เนี่ยมีผลทำให้ดัชนีในเดือนมกราคมขึ้นมา 6.70 จุดนะครับในเวทที่มีการขึ้นมา30กว่าจุดเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าสูงสุดเลยสูงสุดเลยนะครับประมาณสัก 7% กว่าๆคำถามก็คือปตท.หลังจากนี้ดูให้ดีนะครับณระดับเพดานที่ประมาณสัก430-440โอกาสจะไปกว่านี้ในเดือนกุมภาพันธ์เริ่มยากขึ้นละเพราะราคาน้ำมันขึ้นมาแล้วข่าวเป็นบวกก็ขึ้นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวแรกปตท.ครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูก็คือว่าปูนซีเมนต์ไทยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่มีส่วนผสมของพลังงานก็คือมีปิโตรเคมีปูนซีเมนต์ไทยไม่ใช่เป็นวัสดุก่อสร้างอย่างเดียวนะครับเป็นปิโตรเคมีเซตส่วนใหญ่และมีผลต่อดัชนี 4.17 จุดนะครับแล้วก็มีผลทำให้ดัชนีขึ้นมาประมาณสัก1-2 จุดโดยประมาณไม่เยอะครับตัวที่3นะครับ AOTนะครับเวทดัชนีอยู่ 3.97% นะครับก็มีผลที่ทำให้ตลาดมีการปรับตัวขึ้นมาตัวที่4ไปเร็วๆเลยครับก็คือ CPO มีผลน้ำหนักต่ออินเด็กซ์ประมาณ 3.62% และตัวสุดท้ายคือไทยพาณิชย์ CPO ดูให้ดีเมื่อสักครู่นี้ไม่ขึ้นเลยนะฮะนะครับไทยพาณิชย์เนี่ยมีผลเวทต่อดัชนี 3.46% ผมกำลังจะวิเคราะห์ให้ดูว่าในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับที่มีผลต่อดัชนีเนี่ยใหญ่ๆก็คือปตท.ปูนซีเมนต์ไทย AOT CPO และไทยพาณิชย์จะสังเกตให้ดีว่าใน4อันดับแรกผมเชื่อว่าโอกาสที่จะขึ้นแรงๆในเดือนกุมภาพันธ์จะไม่มีค่ะพลังงานธนาคารธนาคารอาจจะขึ้นในระยะสั้นแต่ว่าหมายถึงพลังงาน AOT CPO เอาง่ายๆเลยปตท. AOT CPO เนี่ย3ตัวนี้โอกาสจะขึ้นแรงๆเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนข้างยากขึ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ท่านจะลงทุนเอาส่วนต่างกำไรในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะต้องไปหาหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นฮะอย่างเช่นถ้าพลังงานต้องไปปิโตรเคมีนะครับแบงค์ใหญ่พอได้เพราะว่าเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับ CP 7-11 ไม่เอาAOT ไม่เอาเขาเล่นข่าวเรื่องสปินออฟเฉยๆครับนี่คือโจทย์ที่ท่านจะเล่นยังไงในเดือนกุมภาพันธ์ครับนะคะนี่ก็เป็นจากการที่เราวิเคราะห์ตลาดหุ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกับพี่เอกในฮอตสต็อกค่ะครับมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นภาคบ่ายวันนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสิ่งที่เราคาดการไว้ก็คือว่าตลาดระยะสั้นยังสดใสครับถึงแม้วันนี้มีปัจจัยลบหลายอย่างนะครับไม่ว่าประเด็น AOT ประเด็นกระทรวงการคลังที่มีข่าวว่าตอนนี้เงินพอหรือไม่พอนะครับแต่ต้องใบ้นิดนึงนะครับว่าเวลาเราพูดว่าเงินพอและไม่พออย่าแค่บวกลบคูณหารธรรมดาครับการบริหารเงินในโลกยุคใหม่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เงินไม่พอผมคิดว่าน้อยมากครับมาดูในเรื่องของบรรยากาศของตลาดหุ้นครับสิ่งที่เราเห็นเซ็ตอินเด็กซ์บวกไปถึง 8.22 จุดนะครับล่าสุด 1,591.77 แล้วนะครับและเชื่อว่าโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ 1,600 มีดูตัวหุ้นให้ดีนะครับเริ่มมีการสลับกลุ่มแล้วครับ AOT เมื่อสักครู่ช่วงแรกผมวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์โอกาสที่ AOT จะขึ้นแรงๆมีน้อยลงนะครับยกเว้นเล่นข่าวเรื่องสปินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปตท.อาจจะเริ่มน้อยลงตัวอื่นจะเริ่มเข้ามาแทงนะครับวันนี้ตัวที่ขึ้นมาแทนคือแบงก์ใหญ่ครับกสิกรขึ้นไปถึง5บาทแล้วนะครับไทยพาณิชย์ขึ้นไป2บาทแบงก์กรุงเทพขึ้นมา2.50 บาทเพราะฉะนั้นจับตาหุ้นการเงินให้ดีนะครับแล้วก็การเงินตัวเล็กโดยเฉพาะหุ้นหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะมาสลับนะครับเนื่องจากปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าใช้ได้ราคาหุ้นขึ้นมาถึงสูงสุด IPO ก็ดีเพราะฉะนั้นต้องจับตาครับเรามาวิเคราะห์กันครับว่าทิศทางในที่สุดแล้วจะมีมุมมองทิศทางไหนในตัวของการเคลื่อนไหวนะครับภาพแรกเป็นภาพของธนาคารพาณิชย์เป็นภาพของเซ็ตแบงค์ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการทะลุแนวต้านขึ้นมาตามความคาดหมายแล้วก็ทะลุทำออลไทม์ไฮครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมระยะสั้นธนาคารพาณิชย์จะเข้ามาช่วยภาพตลาดครับการทะลุแบบนี้4แบงก์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงไทยนะครับและธนาคารกรุงเทพจะเข้ามาเป็นตัวเสริมดัชนีเพราะตอนนี้ถึงแม้พลังงานยังเวทดัชนีอยู่อันดับ1แต่ธนาคารพาณิชย์คืออันดับ2ครับเรามาดูกราฟดัชนีเลยครับการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กในระยะสั้นจึงไม่มีอะไรที่น่ากังวลครับเนื่องจากว่าตัวเลขล่าสุดดูให้ดีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ามีการขึ้นเสร็จลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่และขึ้นอีกรอบ
และเป็นอย่างนี้เกือบทุกรอบนะครับแล้วจะวิ่งขึ้นไป3ยอดใหญ่ครับยอดแรกนิวไฮดูให้ดีนะครับยอดที่2นิวไฮยอดที่3ถ้านิวไฮจะมีตัวเลขประมาณ 1,610 โดยประมาณเพราะฉะนั้นนั่นคือทาร์เก็ตและสิ่งที่เราควรจะเห็นในสัปดาห์นี้นักลงทุนที่ลงทุนในสัปดาห์นี้ความสำคัญก็คือการเลือกตัวลงทุนครับปิโตรเคมีต้องเลือกนะครับและหาตัวดีๆนะครับการเงินต้องเลือกและต้องเล่นนะครับถึงแม้วันนี้ขึ้นมาแล้วธนาคารพาณิชย์หลักทรัพย์นะครับน่าจะอยู่ในข่ายที่เลือกตัวได้นั่นคือทิศทางและสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นครับเป็นไงครับคุณนุ้ยถือว่าเปิดมาวันแรกของสัปดาห์ก็ค่อนข้างสดใสนะคะใช่ครับและดัชนีใช้ไม่เปลืองด้วยนะครับขึ้นไป8จุดเพราะว่ามีการบาลานซ์จากตัวอื่น คือบางครั้งเนี่ยเราเห็นดัชนีขึ้น 20-30 จุดแต่ตลาดอาจจะเลือกตัวเล่นลำบากเพราะขึ้นกันเยอะขึ้นกันแรงเฉพาะตัว market cap ใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดขึ้น8จุดตัว market cap อื่นๆลงเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเยอะแต่เลือกตัวเล่นง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นพี่เอกมองว่าตอนนี้ก็มีโอกาสแตะ 1,600 ในไม่ช้านี้ด้วยน่าจะสัปดาห์นี้แหละครับแต่เราหวังไว้ที่ประมาณสัก 1,610 ถึง 1,619 ครับค่ะก่อนหน้านี้พี่เอกเคยบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะมีช่วงเวลาที่หุ้นทิ้งดิ่งอยู่สักพักนึงกันคือมันจะวิ่งไปสร้างจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และยังยืนยันคำนั้นอยู่ครับพอขึ้นไปถึงประมาณผมคิดว่าอยู่ประมาณ600กว่าแต่ไม่เกิน650และพอพ้นจากเดือนกุมภาพันธ์จะทำให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นพีคครับยังเชื่อลักษณะเช่นนั้นอยู่แต่ระยะสั้นเรากำลังอยู่ในช่วงขึ้นอยู่ครับก็ต้องเลือกตัวให้ถูกด้วยหุ้นกลุ่มธนาคารยังพอไปได้อยู่บ้างครับหลักทรัพย์ยังพอได้ปิโตรเคมีได้พลังงานแก๊ปจะเริ่มน้อยลงถึงแม้ยังดีอยู่ครับค่ะคนที่ถือหุ้นที่เริ่มขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยควรจะทยอยขายออกทำกำไรบ้างไหมคะผมคิดว่าไม่ต้องรีบโดยเฉพาะรายย่อยเพราะว่าในช่วงหุ้นขาขึ้นเนี่ยการพลาดไปวัน2วันเนี่ยตัวแก๊ปกำไรจะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นรอไปถึงจุดเมื่อไหร่ที่เกิน 1,610 ขึ้นไปตอนนั้นแหละฮะต้องเป็นจุดที่ต้องระวังครับส่วนใครที่ยังไม่ซื้อพอซื้อได้แต่เลือกตัวใช่ต้องเลือกตัวครับตอนนี้ต้องเลือกตัวครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทั้งหมดที่พี่เอกวิเคราะห์หุ้นให้เราได้ติดตามกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยกลับมาติดตาม Inside Business News ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจรวมถึงวิเคราะห์หุ้นแบบนี้ทุกวันแน่นอนค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ